นันากุลเผยอยากแต่งงานสร้างครอบครัวกับแอปและน้องปีใหม่จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนักว่าความสัมพันธ์ค่อยๆชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับคู่พระนางต่างวัยแอปทักษออนพักสุขเจริญและนันากุลชานนสันตินทรกุลยิ่งพักหลังตัวติดกันไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้นอย่างที่ทราบนันนกุลเคยออกมาสัมภาษณ์ล่าสุดก็ชัดเจนมากกว่า แอฟคือผู้หญิงที่ตนอยากแต่งงานด้วยล่าสุดนานกุลให้สัมภาษณ์ในรายการแชร์ทูแชร์ ep ี0.24โดยเผยว่าที่เอฟเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานมากๆเข้มเข็งมากๆข้างในมีบางมุมข้างในที่ผมรู้และเขาน่ารักมากๆเวลาที่งอนเขาจะมีน้ำเสียงที่เขาใช้ซึ่งน่ารักมากๆเป็นมุมน่ารักๆในเวลาส่วนตัวที่เราอยู่ด้วยกัน ผมก็มองว่าดีจังเราเห็นและรับรู้คนเดียวมันเลยพิเศษสำหรับเราเรารู้สึกโชคดีที่ได้รู้จักกันทุกๆคำพูดที่เขาพูดคือกลั่นออกมาจากใจจริงๆและให้แรงบันดาลใจกับใครหลายคนแค่มองหน้าพี่เขาก็รู้เลยว่าเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความรักจริงๆเราดีใจที่อยู่ในสถานะนี้กับพี่เขา ทุกคำพูดที่สัมภาษณ์สื่ออาจจะเล่นเล่นบ้างแต่ผมจริงจังทุกคำพูดนะในเรื่องความรักเราอยากจะแต่งงานสร้างครอบครัวมีลูกกับพี่เขาแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นจะต้องมีน้องปีด้วยอยู่แล้วเป็นครอบครัวเดียวกันนอจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต